สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Stray Walker นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเราเปิดตัวกันแบบเกาหลีเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เพราะว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเดินที่ Korea Town นั่นเองนะครับผมซึ่ง Korea Town เนี่ยเป็นแหล่งรวมอาหารเกาหลีที่เยอะมากนะครับแล้วก็ตกแต่งแบบสไตล์เกาหลีนะครับซึ่งเจ้า Korea Town เนี่ยตั้งอยู่ห่างจากสถานี BTS อโศกไม่ไกลเลยนะครับผมใครที่เดินทางมาถึงอโศกแล้วก็เดินต่ออีกไม่ไกลนะครับก็จะถึง Korea Town แล้วนะครับผมสำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็ต้องขออภัยทุกคนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยที่ยังติดตามแล้วก็ยังรอกันอยู่นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูหรือว่าดูแล้วยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็รบกวนกด Subscribe ให้ผมนิดนึงนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปออกมานะครับในช่วงนี้นะครับเราก็จะเริ่มเห็นต้นคริสต์มาสตามห้างต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งนั่นก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคริสต์มาสใกล้จะมาถึงแล้วนั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนในกรุงเทพนะครับก็ลองเข้าไปดูคลิปของ Stray Walker ได้นะครับในช่องของผมเนี่ยพาไปเดินหลายที่มากแล้วนะครับถึงแม้ว่าบางที่จะไม่ใช่จุดท่องเที่ยวก็ตามนะครับแต่ว่าก็เป็นจุดเดินเล่นที่สวยงามไม่น้อยนะครับแล้วก็บางที่ก็มีของกินเยอะด้วยนะสำหรับในย่านอโศกกับนานานะครับถ้าใครที่ไม่เคยมาก็จะแอบตกใจนิดนึงว่าทำไมฝรั่งเยอะจังนะครับไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าในโซนนี้นะครับเป็นโซนที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยอาศัยอยู่กันค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง Korea Town เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันที่จริงผมเองก็เพิ่งเคยมา Korea Town เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับคือตอนที่ผมกำลังหาโลเคชันมาเดินถ่ายเนี่ยก็เซิร์ชเอาจาก Google Map นั่นแหละแล้วก็บังเอิญเห็นชื่อ Korea Town เตะตาอยู่นะครับแล้วก็ดันอยู่ใกล้กับ BTS ด้วยพอรู้สึกว่าเดินทางสะดวกก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเลือกเป็นที่นี่แหละThank you.
พอเดินมาถึงตรงนี้ก็เริ่มหิวแล้วนะครับเพราะว่าร้านต่างๆเนี่ยกลิ่นหอมมากๆเลยหอมแบบเนื้อย่างเกาหลีอะไรแบบนี้นะซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแต่ละร้านเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงหรือว่าจุดแข็งของร้านแต่ละร้านเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่แฟนอาหารเกาหลีเหมือนกันนะก็เลยอาจจะแนะนำไม่ได้นะว่าแต่ละร้านเนี่ยมีอะไรอร่อยบ้างนะครับซึ่งถ้าใครที่เคยมาแล้วก็รู้ว่าร้านไหนอร่อยเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์แนะนำท่านผู้ชมท่านอื่นได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับโซนชั้นล่างเนี่ยก็หมดแล้วนะครับเราขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่าเนาะซึ่งจริงๆที่นี่เนี่ยมันมี 3-4 ชั้นเลยนะแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชั้น3มันเปิดหรือเปล่านะเพราะว่าบันไดเลื่อนที่ขึ้นไปชั้น3เนี่ยมันปิดอยู่นะก็เลยไม่กล้าขึ้นไปบวกกับแค่ชั้น2เนี่ยมันก็ดูเงียบๆอยู่แล้วนะก็เลยไม่รู้ว่าชั้น3เปิดหรือเปล่าเชี่ยร้านนี้ตกแต่งสวยว่ะทุกคนเดี๋ยวผมขอเดินไปดูบรรยากาศด้านหลังของโคเรียทาวน์หน่อยนะครับโซนนี้นี่พอมันมืดๆแล้วพอมีแสงไฟนีออนสะท้อนลงพื้นนี่มันก็สวยไปอีกแบบนะพอเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยชั้นล่างดูคึกคักกว่าชั้น2เยอะเลย
โอเคครับแล้วตอนนี้เราก็เดินมาสุดทางของชั้น2แล้วนะครับก็คิดว่าชั้นบนไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะเนาะสำหรับวันนี้ Stray Walker ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับผมคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ